เทคนิคที่มันทำให้คุณนะคะตื่นรู้ไม่ใช่ตื่นรู้อะตื่นตัวไม่หลับขอให้ทุกท่านหลับตานะคะหลังตรงหายใจลึกๆค่ะแล้วก็ฟังอาจารย์อย่างตั้งใจนะคะโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่มานะคะเพิ่งมาในวันนี้เนี่ยเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนยังไม่ได้ตายอยู่ตรงนี้แหละ I am รู้ว่ามีฉันนะ I am นะคะตรงนี้ คือการทำงานของวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์ตัวนี้หน้าที่ฟังก์ชันของมันนะคะก็คือการรับรู้การรับรู้รู้ว่านี่คือเสียงของอาจารย์สุภวรรณรู้ว่าฉันยังนั่งอยู่ตรงนี้รับรู้ถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งของผิวหนังเนี่ยคือการรับรู้ฉะนั้นสภาวะของธาตุรู้วันนี้อาจารย์จึงมาใช้คำว่าตัวใจตัวใจก็มีตาใจฉะนั้นอาจารย์จะขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณรู้จักตัวใจและหน้าที่ของมันขอให้ทุกท่านตบที่แก้มค่ะตบแก้มตบแขนอีกข้างหนึ่งแล้วก็ตกขาโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะพอคุณตกเสร็จเนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณมีความเจ็บความเจ็บในขณะนี้อยู่ที่ผิวหนังของตัวกายความเจ็บอยู่ที่ผิวหนังนะคะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้รับรู้ความเจ็บมีประธานมี subject ที่รับรู้ความเจ็บประธานตัวนั้นคือตัวใจของเราวิญญาณขันธ์ของเราตัวใจ consciousness ของเรานะคะก็หมายความว่าตัวใจซึ่งมีตาใจตรงบินดี้สีแดงกำลังทำหน้าที่เป็นประธานเป็นผู้รับรู้ความเจ็บที่อยู่ที่ตัวกายเห็นไหมคะตรงนี้คือการขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณเนี่ยรู้จักตัวใจของเราซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเป็นผู้เดินเป็นผู้เดินทางนะคะที่จะเป็นผู้เดินทางเนี่ยไปจุดขอไข่เป็นนิพพานทีนี้การเดินทางเนี่ยของตัวใจหรือการขับรถเนี่ยของตัวใจที่จะเดินทางจากจุดกอไก่ไปขอไข่ทำอย่างไรพี่อาจารย์บอกว่าตัวกายนั่งเฉยๆจอเตรียมๆเนี่ยนะคะตัวกายนั่งเฉยๆแต่ตัวใจจะต้องเดินทางการเดินทางของตัวใจคือต้องทำอย่างนี้คือการใช้ตาใจตรงเบ้าตานะคะมองความเจ็บที่ตัวกายมองความเจ็บมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์มองด้วยความอร่อยคือตาใจมองความเจ็บในขณะนี้อ่ะตกไปที่ขายติดตก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 โอเคค่ะโอเคคุณก็เห็นความเจ็บชัดเจนอ่ะแล้วคุณก็ใช้ตาใจอ่ะเป็นผู้มอง observer ผู้มอง
มองไปที่ความเจ็บซึ่งเป็นกรรมออบเจกต์นะคะเอาตาใจเนี่ยมองไปที่ความเจ็บโดยการมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์การทำเช่นนี้คือการเดินทางคือการขับรถของตัวใจจากจุดกอไก่ที่กลุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจชัดเจนนะคะนี่คือวิธีการเดินทางของตัวใจตัวกายนั่งเฉยๆแต่ตัวใจจะต้องเดินทางฉะนั้นตัวใจเนี่ยจะต้องใช้ตาใจนะคะเฝ้ามอง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 แล้วก็คือมองฐานของสติมองบ้านของใจทำเช่นนี้คือการเอาสติมาปักที่ฐานทำเช่นนี้คือการพาตัวใจกลับบ้านคือการพาตัวใจกลับบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวทำไปแล้วคุณก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะมาทำอย่างจริงจังละขอให้ทุกท่านนะคะนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูแล้วก็ตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบคอตบขาสติหรือบ้านของใจซึ่งมีลมซึ่งมีขณะนี้นะคะก็คือความรู้สึกส่วนกายมองแบบปักลงไปเลยแบบปักลงไปคือมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าตัวใจกำลังเดินทางกลับบ้านทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าตัวใจกำลังขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานในขณะเดียวกันถ้ามีเจอรี่เข้ามาคุณต้องอย่าหลวมตัวขึ้นรถไฟไปกับเจอรี่เอาไม่กี่สถานีก็พอนะคะสับเซนบางซื่อดอนเมืองลงลงเลยพอลงปุ๊บกลับบ้านทันทีกับสู่ฐานของสติเช็คสภาวะนะคะสติคือตาใจทุกคนรู้นะสติตรงนี้คือตาใจของเราปากก็คือการดูอย่างจริงจังจดจ่อฐานขณะนี้คือความเจ็บคุณเห็นไหมคะสภาวะรองรับชัดเจนเลยสติปากฐานถ้าเรามีสภาวะรองรับเนี่ยอธิบายง่ายแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้เนี่ยแค่คำว่าสติเราเขียน 3-4 หน้า A4 ได้เลยอันนี้เกินความจำเป็นอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแต่พอเราทำอย่างนี้เนี่ยเราจะเข้าใจขอให้ทุกท่านนะคะดูไปเดินทางดูไปจากบ้านไปกับเจอรี่นะ
ูสภาวะของความเจ็บที่มันเปลี่ยนแปลงจากมากไปหาน้อยค่อยๆซาลงเรื่อยๆนะคะขณะนี้ยังเห็นความเจ็บตุ๊บๆตรงไหนคุณเฝ้าดูไปนะคะสิ่งที่อย่าปล่อยให้เกิดคือการออกจากบ้านออกจากฐานไปกับเจอรี่รีบรู้ตัวสลัดทิ้งตัดสายสะดือแล้วก็กลับบ้านทันทีความเจ็บก็ซาลงไปเรื่อยๆเหลือน้อยลงทีความเจ็บจากการตกตีๆนะคะถึงแม้มันหายไปแล้วแต่ในขณะที่คุณอยู่ในท่านั่งเช่นนี้คุณก็จะเห็นความรู้สึกที่แผ่นก้นนะคะกดอยู่บนเก้าอี้ความรู้สึกของแผ่นหลังพิงพนักเก้าอี้ความรู้สึกของมือที่แตะต้นขาเท้าที่แตะพื้นความรู้สึกของเสื้อผ้าที่กำลังบีบรัดแตะเนื้อต้องตัวพวกนี้นะคะคือฐานของสติหรือบ้านของใจทั้งสิ้นขอให้ตามดูค่ะที่อาจารย์เนี่ยแนะนำเริ่มต้นนี้นะคะก็คือฐานเวทนาหรือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังที่เกี่ยวกับความรู้สึกส่วนกายเดี๋ยวเราจะมาดูทัศนียภาพกลุ่มลมหายใจกับการเคลื่อนไหวขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าทำช้าๆนะคะทำช้าในขณะที่คุณกำลังเนี่ยเคลื่อนมือนะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าขณะที่วนรอบหัวเข่าขอให้คุณโยกไปข้างหน้าด้วยนะคะโยกไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ใช้ตาใจนะคะดูการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกส่วนกายอันนี้ลูบไปเรื่อยๆแล้วเราก็เพิ่มลมหายใจเข้าไปด้วยค่ะหายใจลึกๆเพิ่มเข้าไปทีนี้เราได้ทัศนียภาพ3กลุ่มนะเป็นบ้าน2หลังแต่ว่ามีให้ดู3สิ่งนะคะ2ฐานคือฐานกายก็มีลมหายใจกับการเคลื่อนไหวสาระเขาเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วฐานที่2ก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือฐานของความรู้สึกส่วนกายต่อจากนี้ไปนะคะขอให้ทุกท่านใช้ตาใจของตัวใจที่เป็นประธานมองไปยังฐานของสติมองอย่างจดจ่ออย่างแยบคายมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนนี้คือการเดินทางของตัวใจล่ะเพื่อที่จะพาตัวใจไปนิพพานเนี่ยขณะนี้คือการขับรถและการเดินทาง
ในช่วงที่ระหว่างเดินทางนี้แหละสิ่งที่คุณจะต้องพยายามทำก็คือว่าถ้ามีเจอรี่ความคิดเนี่ยเข้ามาคุณจะต้องไม่ตามใจเจอรี่อย่าไปเอนเตอร์เทนมันคืออย่าไปยุ่งกับมันเลยมีเจอรี่เข้ามาไม่สนอิกนอร์มันแล้วก็กลับบ้านเราพุ่งความสนใจมาอยู่ที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายพุ่งมาเลยนะคะพุ่งมาเลยอาจารย์ให้คุณทำอย่างเงียบๆนะคะหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวพยายามเคลื่อนช้าๆเก็บรายละเอียดให้รู้ว่าสภาวะเช่นนี้แหละคือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ให้ติดบ้านนะติดฐานอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่ตัดสายสะดืออย่างเด็ดขาดทำใจกล้าๆแล้วก็ก้มหูก้มตานะคะก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆการเดินทางคือการใช้ตาใจมองไปที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างจดจ่อโดยไม่ยุ่งกับเจอรี่ออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะอยู่ให้ติดบ้านเดินไปเรื่อยโอเคนะคะหยุดรูปทันทีที่หยุดรูปนี่เราไม่ได้หยุดปฏิบัตินะคะไม่ได้หยุดเดินนะทันทีเลยนะคะคุณต้องใช้ตาใจดูลมหายใจแล้วก็ดูอาการหึ่มหึ่มจากการรูปที่มือที่ข้อมือที่ต้นขา
แล้วก็เริ่มสังเกตนะคะว่าในหัวของเราเนี่ยมันเงียบลงบางอย่างใครเห็นความเงียบความเงียบความว่างตรงนั้นก็จะเป็นอีกทัศนียภาพหนึ่งที่คุณเห็นนะคะถ้าใครยังไม่เงียบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอาเนี่ยแรงๆเอาฐานของสติแบบแรงๆอีกสักครั้งที่จะช่วยลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงไปอีกขอให้ทุกท่านกำหมัดนะคะกำหมัดแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงค่ะจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงในขณะที่คุณกำลังทุบอย่างนี้นะคะสังเกตให้ดีเลยว่าเจอรี่เข้ามาในหัวยากหรือขณะนี้ไม่ว่าคุณจะตั้งใจแบบ 100% หรือไม่ตั้งใจคุณจะเห็นสภาวะของการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยทุบลงไปคุณจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมคุณเริ่มเข้าใจแล้วอย่างเนี่ยคำพูดอันนี้ที่ครูบาอาจารย์ทางวิปัสสนาพูดกันบ่อยจังอโยมรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะไอการรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับลมหายใจนี่มันยากกว่านะเพราะเราจะหลุดบ่อยแต่ถ้าเราเอาแรงๆเนี่ยแบบพูดอย่างนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเจอรี่เนี่ยเข้ายากอะแล้วคุณก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆเอาดูสภาวะให้ชัดเจนเลยค่ะมันหมายความว่าธาตุรู้ของคุณน่ะธาตุรู้ว่าวิญญาณขันธ์น่ะหรือตัวสติเนี่ยนะคะกำลังทำหน้าที่เต็มที่เลยหน้าที่ของตัวสติคือทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวกับอะไรกับฐานของสติถ้าใช้คำว่าสติเนี่ยต้องมีฐานลงซึ่งมาจากสติปัฏฐานสติปัฏฐานสติคือตาใจฐานของสติขณะนี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเสร็จแล้วนะคะมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็มัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวาแล้วก็ไล่ลงมาที่แขนเสร็จแล้วแถมที่ขาอีกให้มันกระหึ่มไปเลยให้ฐานของสติบ้างของใจกระหึ่มโอเคเสร็จแล้วนั่งเฉยๆแล้วทีนี้ดูหลับเดินทางต่อใช้ตาใจดูอาการกระหึ่มถามของฐานของสติหายใจลึกๆไปพร้อมกันดูอย่างจดจ่อคุณเห็นอาการของการรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนนะคะ
้าดูไปเรื่อยๆการเฝ้าดูเนี่ยไปเรื่อยๆที่ฐานของสติเช่นนี้นะคะจะช่วยลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงแล้วเราก็จะเริ่มเห็นช่องว่างของใจเปรียบเจอรี่เป็นรถวิ่งอยู่ในหัวในใจของเราอะทราฟฟิกอันนี้เนี่ยการวิ่งพวกนี้มันจะค่อยๆช้าลงช้าลง ทำให้เห็นช่องว่างระหว่างเจอรี่ที่ออกไปแล้วกับเจอรี่ที่ยังไม่ได้เข้ามาความเจ็บจะค่อยๆซาลงซาลงแต่คุณจะต้องหาขาลงเสมอนะคะฐานที่ลงได้เสมอคือลมหายใจในขณะที่นั่งตรงนี้ก็ยังมีความรู้สึกส่วนกายแผ่นก้นแผ่นหลังโอเคค่ะทีนี้เราจะมาดูส่วนของผลละสิ่งที่เราทำลงไปนะคะคือส่วนของเหตุมันเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ผลเหตุตรงนี้คือการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านที่เราฝึกให้ตาใจนะคะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้คือการเดินทางคือการใส่เหตุเข้าไปเมื่อก้าวเท้าออกเดินนะคะย่อมเกิดผลผลก็คือการเนี่ยไปข้างหน้าตัวของเราต้องโยกไปข้างหน้าค่อยๆเนี่ยเคลื่อนไปสู่จุดขอบไข่ทีนี้เรามาดูที่ผลขอให้ทุกท่านนะคะดูเข้าไปในหัวใช้ตาใจดูไม่ต้องพูดตาพูดไม่ได้เมื่อดูเข้าไปในหัวดูซิว่าข้างในหัวมันเงียบไหมเสียงพูดในหัวน้อยลงไหมหน้าอกหน้าใจนิ่งไหมเสียงข้างนอกส่วนข้างนอกนะคะคุณอาจจะได้ยินเสียงแอร์เสียงอาจารย์อันนี้อยู่ข้างนอกคือหายก็หายไปเลยไม่หายก็อยู่ตรงนั้นนะแต่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในหัวเสียงในหัวคือเสียงที่คุยกับตัวเองเสียงที่พูดกับตัวเองอันนี้คือเสียงข้างในดูซิว่าเสียงในส่วนนั้นเนี่ยเงียบลงไหมเดี๋ยวอาจารย์จะถามนะคะสอบอารมณ์ดูให้ชัดเจนก่อนไอ้ความเงียบอันนี้เนี่ยมันอาจจะเงียบแค่เรียกว่า 3-5 วินาทีก็ได้ซึ่งสั้นๆเองเนี่ยคือเจอรี่ยังคงเข้าออกอยู่แต่มันช้าลงไปมากคุณแล้วเป็นเจอรี่ที่ไม่รุนแรง
ที่ไม่กัดคุณอาจจะมีเนี่ยเห็นความว่างสัก4 วิ 5 วิแล้วก็อาจจะมีเจอรี่เข้ามาแต่เป็นเจอรี่ที่ไม่มีพิษสงแล้วมันก็ออกไปแล้วคุณก็เห็นความว่างอีกความเงียบอีก อีก3-4 วิอ่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่า qualify หมายความว่าคุณเห็นความว่างอ่ะดูใหม่ค่ะดูใหม่อย่าพยายามพูดกับตัวเองเพราะว่าตาใจของคุณพูดไม่ได้ได้แต่มองได้แต่ดูได้แต่เห็นถ้ามีการพูดล้วนเป็นเสียงของเจอรี่พูดทั้งสิ้นไม่ต้องใช้เจอรี่ค่ะใช้แต่ตาใจทีนี้อาจารย์จะถามนะคะอาจารย์ต้องการให้คุณเนี่ยมีสภาวะก่อนของตัวเองมีประสบการณ์เนี่ยของตัวเองก่อนคำถามของอาจารย์ก็คือว่าถ้าคุณเห็นคือตาใจเห็นถ้าตาใจของคุณเนี่ยเห็นความเงียบในหัวความนิ่งที่ใจแม้ความเงียบอันนั้นน่ะอยู่นานแค่3 วินาทีคุณก็ควอลิฟายที่จะตอบว่าเห็นให้อาจารย์นับก่อนแต่ถ้าคุณฟังอย่างนี้แล้วคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เห็นนะคะคุณก็ไม่ต้องตอบให้คนอื่นตอบถ้าคุณไม่แน่ใจอ่ะคุณฟังคำถามของอาจารย์แล้วไม่เข้าใจคุณก็เงียบไว้ไม่ต้องตอบแต่ถ้าคุณเห็นความเงียบความนิ่งแล้วคุณเข้าใจเลยว่าอาจารย์ถามเนี่ยหมายถึงอะไรคุณก็ตอบดังๆอ่านให้ดูอีกโอเคนะคะอาจารย์เนี่ยต้องการให้คุณเนี่ยตะโกนบอกกับชาวโลกว่าตรงนี้นะคะคือการพิสูจน์ให้ชาวโลกรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาถึงยุคนี้2600ปีผ่านไปก็ยังใช้ได้ยังได้ผลเหมือนเดิมเลยใครที่เห็นชัดเจนนะคะว่าเห็นความว่างไม่ใช่ความเห็นความเงียบในหัวความนิ่งที่ใจชัดเจนเลยพอได้ยินคำถามนี้รู้ชัดเจนเลยขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะอาจารย์นับ1 2 3ใครที่เห็นความเงียบกับความนิ่งชัดเจนตอบดังๆเลยค่ะว่าเห็น1 2 3เห็นนะคะโอเคมีคนตอบก็เห็นนะอะตอบให้มันชัดเจนดังกว่านี้นะคะใครที่เห็นความเงียบกับความนิ่งชัดเจนตอบดังๆตะโกนดังๆเลยว่าเห็น1 2 3เห็นโอเคดีมากค่ะอันนะคุณตอบว่าเห็นแสดงว่าคุณมีประสบการณ์ของความเงียบความนิ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณไม่เกี่ยวกับอาจารย์อะเป็นความรู้ของคุณความรู้คือประสบการณ์ประสบการณ์คือความรู้เรื่องเดียวกันหน้าที่ของอาจารย์คือจะเอาประสบการณ์ที่คุณเห็นกับตาใจมาเชื่อมโยงกับคำศัพท์
คำศัพท์3ตัวนะคะที่พระพุทธเจ้าใช้คือคำว่าสงบเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีคือสงบตัวนี้เนี่ยคือความนิ่งกับความเงียบที่คุณเห็นคุณจะเรียกว่าสงบก็ได้ทีนี้คุณจะรู้ชัดเลยว่าสงบเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็คือที่คุณเห็นเนี่ยข้างในนั่นแหละฉะนั้นคุณจะเรียกสงบก็ได้หรือคุณจะเรียกวิมุตติสุขก็ได้วิมุตติสุขเนี่ยต้องการให้มันฉีกออกจากกามสุขกามสุขเป็นเรื่องของเจอรี่สีชมพูคุกสีชมพูยังเป็นเรื่องของเจอรี่สุขแบบกามสุขคือสุขเพราะเราได้อะไรดังใจเพราะเรามีเงินเราก็เอาเงินไปซื้อความสะดวกสบายซื้อความสุขได้แล้วเรามีเงินเราก็ไปซื้อของที่เราอยากได้อันนี้กามสุขได้อะไรดังใจแต่นั้นไม่ใช่วิมุตติสุขวิมุตติสุขเป็นเรื่องของการเอาเจอรี่ออกไปพอเอาเจอรี่ออกไปมันสงบระงับจากเจอรี่ความคิดมันก็กลายเป็นสุขอีกอย่างนึงแต่เป็นความสุขที่ไม่เหมือนกามสุขเป็นความสุขที่มันสงบ วิมุตติสุขสงบหรือจะใช้คำว่านิพพานก็ได้นิพพานังปรมังสูญญังนิพพานก็คือสูญจากความคิดสูญจากเจอรี่ว่างจากความคิดว่างจากเจอรี่ฉะนั้น3ตัวนี้นะคะเป็นเพียงฉลากไลบุเป็นแค่ตัวหนังสือฉลากที่เอามาเทียบเคียงกับสภาวะที่คุณมีเพื่อเราจะได้พูดกันเป็นภาษาเดียวกันสื่อสารได้ง่ายขึ้นคุณจะได้เรียนรู้ต่อได้ง่ายขึ้นแต่ตัวความรู้ของมันจริงๆตัวประสบการณ์จริงๆไม่มีคำพูดไม่มีคำพูดไม่มีชื่อไม่มีฉลากไม่มีอะไรทั้งสิ้นเงียบกริบโอเคนะอาจารย์สรุปให้นะคะต่อจากนี้คุณก็รู้แล้วว่าสภาวะเงียบๆนิ่งๆตรงนี้ว่างๆตรงนี้จะเรียกว่าสงบก็ได้เรียกว่าวิมุตติสุขก็ได้เรียกว่านิพพานก็ได้3ตัวนี้ใช้ทดแทนกันได้หมดฉะนั้นคุณก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทีนี้เนี่ยเราจะมาดูซิว่าเราเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมที่ท่านบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นอาจารย์จะให้คุณนะคะนึกย้อนอดีตนึกย้อนอดีตไปนะแล้วก็เทียบเคียงกับเหตุการณ์ในอดีตที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวชีวิตสุขๆดิบๆโดยเฉพาะผ่านเหตุการณ์ที่มันทุกข์สุดๆสุขก็มีแต่มันก็สุขแบบสุขดิบแบบเอาประสบการณ์เหล่านั้นในอดีตมาเทียบเคียงกับประสบการณ์ในขณะนี้แล้วคุณถามตัวเองว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันแล้วคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องหาละอาจารย์ที่คุณเนี่ยไปคุณก็ไปในอาคาชิกเรคคอร์ดของตัวเองนึกย้อนหลังแล้วก็เปรียบเทียบดูเดี๋ยวอาจารย์จะถามคำถามของอาจารย์นะคะก็คือว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ที่ท่านบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
ใครที่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้านะคะขอให้ตะโกนให้ชาวโลกดังๆเลยว่าเห็นด้วยโอเคนะคะใครที่เห็นด้วยนะคะตะโกนดังๆกัน1 2 3เห็นด้วยโอเคเสียงดังฟังชัดเลยเห็นด้วยคือคนที่เห็นสภาวะว่างเห็นสภาวะนิพพานมันปฏิเสธยากมากเลยนะคะคุณจะต้องคือคุณรู้คุณรู้ชัดถึงเกินเลยเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาสุขๆดิบๆอะไรก็ไม่รู้พอมาเจอความว่างของความสงบความว่างของนิพพานตรงนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยทีนี้ฟังให้ดีนะคะว่าสภาวะว่างตรงนี้คือศาลาพักใจที่แท้จริงของคุณคุณเห็นไหมคะว่าพอเข้ามาสู่สภาวะที่มันว่างตรงนี้ปัญหาทุกอย่างของคุณนะคะมันจะกลายเป็นฝุ่นผงทันทีเลยกลายเป็นฝุ่นผงที่มันไม่มีความหมายเลยเพราะความว่างอันนี้มันจะกินหมดเลยมันกินทุกอย่างที่เข้ามาแล้วก็กลืนกลายเป็นความว่างหมดเลยมันทั้งว่างด้วยทั้งแสงสว่างด้วยสภาวะนี้แหละคือศาลาพักใจที่แท้จริงตรงนี้เป็น the eye of the storm คือตาพายุขณะนี้คุณกำลังอยู่ในท่ามกลางพายุที่มนุษย์นั่นแหละสร้างขึ้นมาตาพายุคือจุดที่มันนิ่งสงบนิ่งสงบเลยมันมีอยู่จริงตาพายุของทอร์นาโดฉะนั้นตัวกายของคุณนะคะจะอยู่ในขั้นกลางปัญหาสารพัดเลยแต่ถ้าคุณสามารถเข้าหาความว่างของพระนิพพานเนี่ยได้ตรงนี้คือที่สุดแห่งทุกข์ค่ะที่สุดแห่งทุกข์เพราะว่าในความว่างอันนี้เนี่ยมันจะกลืนกินปัญหาทุกอย่างที่คุณเอาเข้ามาให้มันคุณลองสังเกตสิว่าในขณะนี้นะคะพลังสมาธิของคุณรวมทั้งพลังปัญญามันจะกันเอาความคิดออกไปหมดเลยขณะนี้แม้คุณที่พยายามคิดแต่คุณก็ยังคิดไม่ได้พยายามพูดกับตัวเองข้างในหัวคุณก็พูดไม่ได้มันยากอ่ะทุกคนลองพยายามพูดกับตัวเองนะคะในหัวพยายามเนี่ยพูดถึงปัญหาที่มันวิกฤตมากในอดีตที่เกิดขึ้นอาจารย์ก็พยายามจะพูดแต่มันพูดไม่ได้คือถ้าตัวเองหยุดพูดปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยเงียบกริบเลยคิดอะไรก็คิดไม่ออกอ่ะเห็นแต่ความว่างอย่างเดียวใครที่เห็นสภาวะที่ของความว่างแล้วก็พยายามที่จะคิดที่จะพูดกับตัวเองแต่พูดไม่ได้เพราะมันไม่อยากจะพูดน่ะมันอยากจะอยู่กับความว่างน่ะใครที่เห็นสภาวะนี้นะคะตอบดังๆว่าใช่นะคะ1 2 3ใช่โอเคมีคนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะใช่
ดีค่ะคุณเห็นไหมคะขณะนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางเส้นเดียวกันอาจารย์พูดอะไรคุณตอบสนองได้เพราะเรากำลังเห็นสิ่งเดียวกันข้างในเห็นประสบการณ์เดียวกันเห็นสภาวะเดียวกันข้างในฉะนั้นใครที่ดูอยู่ที่บ้านนะคะดูผ่าน YouTube แล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติคุณจะฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณจะเบื่อด้วยซ้ำไปพูดอะไรกันก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณทำไปพร้อมกันนะคะคุณก็จะเข้าใจเพราะภาษาที่อาจารย์กำลังพูดกับพวกเรานะคะมันเป็นภาษาโดยเฉพาะละภาษาไม่ใช่ภาษาทั่วไปมันเป็นภาษาที่พยายามจะบรรยายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายที่อยู่ข้างในมันอธิบายยากมากเลยอาจารย์จึงต้องพาคุณทำพาคุณปฏิบัติจนเห็นสภาวะก่อนอาจารย์จึงจะพูดไม่งั้นไม่พูดมันเปลืองน้ำลายยิ่งอาจารย์เนี่ยนะคะเจ็บคอนะคะหลอดเสียงเนี่ยเริ่มบวมละโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขณะที่คุณเคลื่อนนะคะคุณยังคงฝึกเราจะเพิ่มทัศนียภาพอีกอันหนึ่งคือความว่างคือเพิ่มสภาวะของพระนิพพานเข้าไปสภาวะนิพพานคือความว่างความนิ่งความสงบก็หมายความว่าขณะนี้ตาใจของคุณนะคะเห็นลมหายใจเห็นความรู้สึกส่วนกายแผ่นก้นแผ่นหลังอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นความว่างเห็นนิพพานแล้วก็ยังเห็นเสียงของอาจารย์เนี่ยผ่านหูเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์จะให้เคลื่อนในขณะที่คุณเคลื่อนคุณก็ยังคงเห็นความว่างเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับเห็นนะคะลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเห็นชัดเจนแล้วเห็นผ่านความว่างเห็นผ่านความสงบเห็นผ่านนิพพานนวดใบหูเช่นการยังคงเห็นอยู่ตบใบหน้ายังคงเห็นอยู่นะคะตบแขนก็ยังเห็นอยู่อีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาดูความรู้สึกส่วนกายแล้วก็ดูความว่างใครที่ยังสามารถเห็นความว่างชัดเจนเห็นนิพพานชัดเจนในขณะนี้ขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นโอเคเห็นนะคะดีมากค่ะทีนี้ถ้าเราหลับตาเนื้อเนี่ยเราจะเห็นข้างในเนี่ยได้ชัดเจนแต่คุณจะต้องฝึกให้ตัวเองสามารถเห็นสภาวะนิพพานที่ว่างๆนิ่งๆอันนี้ได้ชัดเจนเมื่อลืมตาอ่ะเราเพิ่มความเจ็บที่ไปที่ขาเพิ่มความเจ็บที่ขาโอเคดูให้ชัดเจนดูให้ชัดเจนแล้วก็หายใจลึกๆค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะพอคุณลืมตาขึ้นมาคุณยังคงเห็นความเจ็บเห็นลมหายใจเห็นความเจ็บ
แล้วก็ยังเห็นช่องว่างขณะนี้นะนะคะตาเนื้อเนี่ยเลิกละตาเนื้อเลิกละตาใจไม่ปิดตาใจขณะนี้ยังคงเห็นลมหายใจเห็นอาการเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เห็นช่องว่างคุณจะต้องฝึกให้เห็นช่องว่างเห็นนิพพานนะคะในขณะที่ลืมตาด้วยคุณจะต้องให้ชินกับสภาวะชินกับสภาวะแล้วเดี๋ยวพอคุณไปทานอาหารคุยกับคนอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณจะต้องฝึกให้ตาใจนะคะเข้าไปมองบ่อยๆว่าช่องว่างนิพพานยังอยู่กับเราไหมยังอยู่กับเราไหมคุณต้องฝึกถ้าคราใดนะคะคือช่องว่างตรงนี้มันไม่เคยหายไปไหนแต่ถ้าคุณไม่เห็นมันเนี่ยเป็นเพราะว่าเจอร์รี่เนี่ยมันวิ่งแบบเร็วมันก็วิ่งบนถนนที่มันว่างๆนี้แหละนะคะแต่พอเจอร์รี่เนี่ยเยอะช่องว่างก็หายไปแต่พอเจอร์รี่เนี่ยมันช้าลงช้าลงคุณก็จะเห็นช่องว่างชัดเจนขึ้นเข้าใจไหมฉะนั้นคุณจะต้องฝึกมองบ่อยๆมองบ่อยๆแล้วพอคราใดที่เจอรี่เข้ามาไม่ใช่วิ่งเข้าออกนะเจอรี่เข้ามาปุ๊บในเขาจิกหน่อยสิเขาจิกขึ้นไปตรงนี้ คุณจะยิ่งชัดเลยโอ้เนี่ยจะเห็นเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นเจอรี่มาจิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะพอเจอรี่รู้ว่าคุณเห็นเท่าทันเจอรี่มันจะหายไปทันทีเลยตรงนี้นะคะคือเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่คุณจะต้องทำในขณะที่คุณเนี่ยลืมตาโอเคนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งสำคัญที่สุดนะคะสภาวะเนี่ยไม่ว่าจะเรียกว่าสงบก็ได้วิมุตติสุขก็ได้นิพพานก็ได้ที่มันว่างๆเนี่ยนะคะคุณต้องมองให้ออกว่าขั้นตอนการสอนของอาจารย์ก็คืออาจารย์ไม่ได้เอาคำว่านิพพานขึ้นหน้าอาจารย์เนี่ยพาคุณตบตบตีตีทุบทุบรูปๆเพื่อให้สภาวะนี้เกิดกับคุณก่อนแล้วอาจารย์ก็ถามคุณเห็นไหมคุณก็บอกว่าเห็นแสดงว่าคุณเห็นตรงนี้แต่เห็นข้างในของคุณพอคุณเห็นตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ค่อยเอาฉลากพวกนี้มาแปะให้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรเข้าใจไหมคุณจะได้เข้าใจชัดเจนว่าอ๋อโอเคโอเคฉันถึงนิพพานแล้วเพราะว่าถ้าคุณถึงนิพพานเนี่ยคุณจะเริ่มวางเป้ลงได้แต่ถ้าคุณยังไม่ถึงนิพพานคุณวางเป้ไม่ได้เพราะตรงนี้คือจุด full stop ของประโยคคือไม่มีอะไรทำต่อได้แล้วไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วจบแล้วจบแล้วสำคัญมากซึ่งตรงนี้ส่วนนี้พวกแนวหน้าทั้งหลายทางด้านจิตวิญญาณไม่มีใครขีดเส้นใต้กากบาทสภาวะนี้ให้แต่อาจารย์เชื่อว่าสภาวะนี้พวกที่ทำสมาธิมีกันทุกคนทั้งนั้นคือเข้าสู่ความสงบละโอ้แล้วทำไงต่อใช่ไหมอาจารย์ติดตรงนี้10กว่าปีนะอาจารย์เนี่ยสงบตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์ละตั้งแต่ที่เจอหลวงพ่อเทียนแล้วก็ทำสงบละแต่ไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อเที่ยวถามครูบาอาจารย์3ฐานแรกอาจารย์รู้ชัดเลยต้องกำหนดอะไรฐานที่1กำหนดลมหายใจการเคลื่อนไหวรู้ฐานที่2กำหนดความรู้สึกรู้ฐานที่3กำหนดเจอรี่อาจารย์ยังรู้แต่ฐานที่4อะไรคือทำตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งของฐานที่4ฟังถามครูบาอาจารย์นะอะไรหนอคือตัวเพ่งของฐานที่4ทุกคนบอกพิจารณาข้อธรรมนะคะพิจารณาข้อธรรมอริยสัจ4ไตรลักษณ์อะไรปฏิจจสมุปบาทอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาทำดูแต่ข้างในรู้ว่าไม่ใช่เหมือนกับว่าเรานะคะปัดฝุ่นอย่างทำเซนเนี่ยเอาฝุ่นเนี่ยเยอะฝุ่นของเจอรี่ปัดจนขาวใสสงบว่างนิ่งโล่งการพิจารณาข้อธรรมเนี่ยคือการไปเอาเจอรี่มาพูดกับตัวเองพิจารณาข้อธรรมคุณคิดว่าอะไรก็คือคุยกับตัวเองนั่นแหละอธิบายอยู่ในหัวตัวเองว่าเหตุไรลักษณ์อันนี้จะทุกขังหน้าตาอะไรยังไงต่ออ่ะ
แล้วข้างในเนี่ยอินสติ้งไอ้ก้อนอินสติ้งของเราอ่ะมันบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำแล้วมันรู้ว่ามันไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าอะไรคือใช่แล้วไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนตอบไม่ได้อ่านหนังสือมันก็ออกมาเบือนกันหมดนะคะพระไตรปิฎกจำเป็นต้องเขียนพระไตรปิฎกมันจำเป็นที่จะต้องเขียนเนี่ยบันทึกเอาไว้แต่ถ้าของจริงๆอ่ะมันจะต้องทีนี้จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่รู้จริงที่ต้องรู้จริงที่ต้องซาโตริกับตัวเองแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงถ้าขาดปัจจัยของการสื่อสารก็พูดไม่ได้การอธิบายนี่เป็นเรื่องสำคัญมากอย่างที่อาจารย์พูดเสมอเนี่ยในครั้งพุทธกาลนะคะพระอรหันต์ขีณาสกเนี่ยต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยล่ะเยอะแต่ที่เรารู้จักจริงๆอ่ะคุณลองเรียกชื่อสิพระอรหันต์เนี่ยที่ดังจริงๆในยุคนั้นอ่ะคนแรกใครคะที่สอนได้จริงๆอ่ะใครคะพระสารีบุตรหนึ่งอ่ะโอเคคนที่สองพระโมคคัลลานะนี่เป็นเอตทัคคะทางด้านมีฤทธิ์นะท่านไม่ได้ว่าสอนเก่งสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรสอนเก่งพระมหากัจจายนะนี่สอนเก่งนะคะเนี่ยพระราหุลว่าอะไรแต่เลยพวกนี้พระอรหันต์ทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ที่สอนเนี่ยเก่งๆเนี่ยห้านิ้วเนี่ยเรายังนับยากเลยมากัสสปะมันก็เอตทัคคะเนี่ยท่านมีพระสารีบุตรเนี่ยท่านเดียวที่เด่นออกมาอีกท่านนึงเนี่ยชื่ออะไรที่เรียกว่าปลีกตัวออกไปแล้วไปสร้างสำนักของตัวเองท่านสอนอยู่ประโยคเดียวอะนะคะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายทั้งปวงทำเนี่ยสัพเพทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะคะเพราะท่านเห็นสภาวะนี้พวกนี้เนี่ยก็คือเนี่ยทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านก็สอนอยู่คำเดียวจนพวกเราเบื่อที่เป็นท่านขออีกประโยคนึงได้ไหมที่ไม่ใช่ทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านก็บอกโอเคโอเคแล้วก็ดูก็ไปข้างในพูดออกมาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านซ้ำอีกแล้วเอาอีกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประโยคนี้ดูอีกทีทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านพูดไม่ได้เลยเพราะท่านพูดจากใจจริงพูดจากสิ่งที่ท่านเห็นจริงๆว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นแล้วมันขวบมันแผงมันตรงเลยคุณเห็นไหมคะทักษะในการสื่อสารเนี่ยในการสอนคนเป็นอีกทักษะหนึ่งแล้วทักษะนี้เป็นเรื่องของบุญบารมีเป็นเรื่องพรจากสวรรค์เนี่ยอาจารย์ได้รับพรอันนี้จากสวรรค์ที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ถึงพูดได้เนี่ยเป็นตุเป็นตาเข้าใจไหมแต่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเนี่ยมันเยอะแต่ว่าพูดไม่ได้หลวงพ่อเทียนนี่ท่านต้องรู้หัวลูกตามหาผมก็รู้ทักษะอีสานเนี่ยรู้แต่ว่ามันต้องมีระบบการศึกษาทั้งโลกมีทักษะในการสื่อสารจักระเนี่ยจักระที่ไหนจักระที่5ใช่ไหมจักระที่5เนี่ยจะต้องเนี่ยเป็นจักระเนี่ยของการสื่อสารอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็หาไปทั่ว10กว่าปีต้องทำไงต่อวะทั้งที่มีเหตุการณ์บ้านนันนกนะที่เห็นชัดเลยนะจนกล้าพูดเลยนะคะว่าสภาวะนี้พูดได้คำเดียวว่าหลุดพ้นกล้าพูดเลยซึ่งมันท้าทายมากแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะบอกว่านั่นคือนิพพานเห็นไหมมันจะต้องโอ้โหมันต้องเป็นเจอร์นี่ของมันนะเป็นการเดินทางของมันจนกระทั่งมาซาโตริที่มหาวิทยาลัยเบิร์กเนี่ยที่บอกอันนั้นน่ะปัญญาวิมุตติเลยที่บอกพระอาทิตย์สิบดวงโอ้โหว่ามันฉายแสงเข้ามาเนี่ยจริงแรกที่เข้ามารู้เลยว่าธรรมานุปปตังกิตรงนั้นแหละคือไฮเออร์เซลล์เนี่ยของเราเนี่ยออกมานะคะเพราะนี่คือสิ่งที่เราติดฐานที่สี่เนี่ยฉะนั้นซาโตริที่ห้องโดโจเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือว่าให้คำตอบกับเรามาเลยว่าฐานที่สี่ทำตัวนั้นคือตัวเพ่งของฐานที่สี่ก็คือว่าทุกภาพทุกเสียงทุกกลิ่นทุกรสทุกสัมผัสครอบคลุมนั้นจักรวาลทั้งหมดจากตัวเราจนสุดขอบจักรวาลเลย
นั่นคือธรรมตัวนั้นนะสัพเพธรรมาคือ everything everything ฉะนั้น everything ตัวนั้นคือผัสสะบริสุทธิ์เข้าใจไหมคือผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยคือคำนี้เนี่ยแหละมันครอบคลุมหมดทุกอย่างคุณฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องห่วงคุณต้องปฏิบัติไปก่อนปฏิบัติเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะคุณจึงจะเข้าใจฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคือสิ่งที่คุณจะต้องเห็นข้างในของตัวเองฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้เอาคำว่านิพพานขึ้นมาแล้วก็มานั่งอภิปรายกันตรงนี้อย่าทำเป็นอันขาดเลยตรงนี้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อมากฉะนั้นคุณดูการสอนของอาจารย์อาจารย์ให้คุณเอาสภาวะว่างๆเงียบๆนิ่งๆตรงนี้เนี่ยออกมาก่อนแล้วค่อยเอาคำเนี่ยวิมุตติสุขสงบนิพพานเอาไปแปะให้เพราะพวกนี้ยังไงก็ฉลากไม่ใช่ของจริงของจริงคือสิ่งที่คุณบอกว่าใช่เห็นด้วยนั่นคือของจริงของคุณตรงนี้ powerful มากแล้วสภาวะนี้นะคะเป็นศาลาพักใจจริงๆเลยคือทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังมีปัญหาครอบครัวอะไรสารพัดมันมีเยอะแยะนะคะงานอะไรเนี่ยของสถาบันเยอะแยะแต่อาจารย์เนี่ยมีศาลาพักใจอาจารย์เนี่ยจะต้องในช่วงระหว่างวันจะต้องมีช่วงที่ต้องอยู่คนเดียวที่จะต้องเข้ามาสู่สภาวะต้องเข้ามาสู่สภาวะแล้วสภาวะนี้นะคะมันจะกลืนกินเนี่ยทุกอย่างไปเลยจะกลืนกินปัญหาทุกอย่างมันจะหายไปแล้วในสภาวะนี้นะคะคุณจะสามารถเห็นนะคะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผุยผงเป็นฝุ่นเป็นผงที่มันไม่มีความสำคัญอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยมันหายหมดฉะนั้นในสภาวะของคุณในประสบการณ์ของคุณคุณจะรู้ว่านี่แหละใช่แล้วแล้วสภาวะนี้ที่อาจารย์เนี่ยคิดถึงเนี่ยครอบครัวนี้ที่เหตุการณ์ที่พระพรว่าไม่มีอะไรนะคะที่จะช่วยเขาได้นอกจากว่าเขาจะเห็นสภาวะนี้ทั้งพ่อแม่ทั้งเด็กทั้งญาติๆเลยตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เรียกว่าฝากเอาไว้เนี่ยพูดมาหลายทีละฝากเอาไว้ถ้าใครรู้จักก็บอกต่อๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่บุญบารมีของเขานะคะถ้าเขาอยากจะมานั่งตรงนี้เนี่ยมาฟังอาจารย์ในช่วงก่อนอาจารย์กลับอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นบุญของเขาเนี่ยอย่างยิ่งเพราะบางครั้งนะคะมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันสุดแต่เป็นคาทาลิสต์เนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยที่จะทำให้เขาเนี่ยลีฟไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนี่คือการมองอย่างเมตตาแล้วตรงนี้แหละคือการแสดงออกซึ่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งเราไม่ต้องบอกเลยว่าฉันรักเธอไม่ต้องเลยตรงนี้เนี่ยเข้าใจไหมที่เราสามารถทำได้ง่ายถ้าเรารู้สภาวะนิพพานนี้เพราะเราไม่มีแรงเสียดทานของใครคะที่มาขวางกั้นเราของเจอรี่อ่ะมันไม่มีแรงเสียดทานเพราะเราอยู่กับความว่างนี่คือความอิสระที่แท้จริงเสียงอาจารย์หมดละโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวแล้วกลับมาคุณก็มาไทยเก๊กแล้วช่วงบ่ายเราก็จะมาเจาะเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งช่วงบ่ายก็อีกสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะอาจารย์ยังต้องพักเนี่ยยังไม่ได้เต็มที่ไอ้เสลที่มันอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยยังไม่ได้ออกหมดยังดีว่าเสียงกลับมาละเชิญค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะคะถ้าคุณจะกลิ้งกลางเนี่ยนะคะให้ใครให้เพื่อนอะไรนะเข้ามาฟังเนี่ยก็ได้